สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไว้ครับปีก่าแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft ขุดเมืองว้ายเฮ้ยไม่มีใครเบรกใครก็เล่นไกลอ่ะเออๆก็นะครับผมขุดเมืองใต้พิภพในตอนที่3แล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยนะฮะเรามาสรุปกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทุกคนวันนี้ผมเปลี่ยนตำแหน่งการตั้งไมค์นะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดเสียงหายหรือว่าเสียงแหลมเกินไปทำให้มันตัดเสียงไปเองก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแจ้งไว้ก่อนนะว่าเปลี่ยนตำแหน่งไมค์อย่าให้เสียงมันดูแบบนุ่มขึ้นโอเคครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มเนี่ยผมได้ไปคิดอะไรมาบางอย่างฮะคิดอะไรได้บางอย่างก็คือว่าเธอจำตอนแรกได้ไหมที่เราเจอกับฮอนแล้วเราเจอไอตัวเครื่องขุดเจาะด้วยได้ตอนนั้นอ่ะตอนที่เราจะขึ้นรถอ่ะหุ่นยนต์มันแจ้งว่าต้องการรีแพคคิดใช่ปะใช่เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราอาจจะใช้เครื่องนั้นได้หรือเปล่าถ้าเรามีตัวรีแพคคิดเขาก็เลยไปดูในสมุดcrafting tool นี่อาจจะก็ผิดขอโทษเยอะCrafting Tool นะครับจะมีสิ่งนี้ครับ Repair Kit Component ก็คือเป็นอุปกรณ์ในการซ่อมหัวรถจักรที่มันพังนั่นแหละฮะเราตอนนี้ผมก็เลยมีสิ่งของที่เอาไว้ครับนะครับก็คือใช้เป็นนี่ฮะ1 Iron Plate นะครับ2 Copper Sheet 3 Electronite นะครับตอนนี้ผมมีครบแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาคราฟกันเลยได้มาแล้วงั้นอันดับแรกเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนมั้ยก็ดีค่ะโอเคไปเดี๋ยวเรากลับเดินทางไปที่จุดเริ่มต้นกันครับเผื่อจะเจอฮอนด้วยเดี๋ยวลองสิเอาละกลับมาถึงแล้วครับลองดูครับว่าจะได้ไหมปึ๊บหัวรถจักรพังกรุณาใช้แบตเตอรี่เซตใหม่ในการซ่อมไม่ใช่รีแพคคิดแต่เป็นแบตเตอรี่เหรอแบตเตอรี่เหรอแล้วเราเอาแบตเตอรี่มาไหนเราใส่ให้ตัวเองไปหมดแล้วเหรอ Oh my god กลับเสียเที่ยวจัดๆเลย จัดออกนะครับ ออกไปครับเจอแล้วครับทุกคนคือเมื่อกี้นะครับผมผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะลืมดูไปว่ามันต้องใช้ New Battery Set อันใหม่นะครับในการซ่อมหัวรถจักรที่อยู่ตรงฮอนนะครับแต่ว่าของที่ต้องใช้เนี่ยมันค่อนข้างหนักหน่วงมากเลยอะโอ้โหยังไงอะคือแร่อะไรนะเอ้ยเดี๋ยวไม่หนักนี่นะสตีลเรามีอยู่แล้วเอาละเดี๋ยวนะมีสตีลแล้วนะครับอันนี้คืออะไรฮะเดี๋ยวหาก่อนมันคือลิเธียมแบตเตอรี่โอ้เมย์Good. Yes. แสดงว่าเราต้องคราฟลิเธียมแบตเตอรี่ขึ้นมาอย่างนั้นเหรอแล้วลิเธียมแบตเตอรี่นั่นอยู่ที่ไหนกันนะมันที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์ยังไงล่ะอ่าฮะเจอแล้วครับผมเอาละเราต้องคราฟลิเธียมแบตเตอรี่นะครับก็ต้องเป็นสตีลชีทนะครับแล้วก็มีลิเธียมแล้วก็มีอิเล็กทรอนไนท์แล้วก็มีไอ้นี่อะไรนะคอปเปอร์ชีทนะครับชีทนี่แปลว่าที่มันเยิ้มๆใช่ไหมต้องบัญชีบัซซ์เลยล่ะหูแทบแตกโอเคครับสตีลต้องใช้ถ่านกับไอรอนผสมอะไรอาบน้ำมั้งยังเนี่ยอาบสิโอ้โหดมเป็นหมาเลยเอ๊ะหลอกด่าปะเนี่ยไม่ได้หลอกด่าเลยมาเดี๋ยวเรามาเขย่ากันนะฮะเรามาเขย่าของก่อนเราต้องใช้เจ้าก้อนนี้เขย่าปั๊บอุปกรณ์พร้อมแล้วฮะลิเธียมแบตเตอรี่นะครับผมเตรียมไว้แล้วฮะสตีลชีท3อันคอปเปอร์ชีท2อันแล้วก็มีอิเล็กโทรไนท์แล้วก็มีลิเธียมอินก็อตด้วยครับพร้อมไปคราฟขึ้นมาเลยฮะลิเธียมแบตเตอรี่ปึ๊บ yes ได้แล้วครับทุกคนตอนนี้เราได้ลิเธียมแบตเตอรี่ขึ้นมาละทีนี้ก็เหลือแค่วิ่งกลับไปที่เดิมแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่ไปใส่กันไปเถอะไปเลยกลับมาถึงแล้วครัชมาลองดูฮะว่าได้ไหมลิเธียมแบตเตอรี่มาแล้วปึ๊บหัวรถจักรพังใช้แบตเตอรี่ในการซ่อมเอ้าก็นี่ไงเดี๋ยวนะเธอขอโทษอะไรเหรอเขาคำว่าแค่ลิเธียมแบตเตอรี่ซึ่งลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยต้องไปคราฟเป็นที่ซ่อมก่อนถึงจะมาใช้ได้ไปเขารออยู่ตรงนี้แหละไปไปด้วยกันเธอมีรีคอร์ดเวลาเดี๋ยวเขากลับบ้านไปเอานี่ไม่ต้องรีคอร์ดมานี่มาอันนี้มามอบเลยเดี๋ยวขอหันหน่อยขอหันก่อน3อันเขาเดินจบแล้วนะเธอโหดร้ายมากอ่ะมันต้องใช้แบตเตอรี่3อันอ่ะเธอไม่บอกเขาเลยอ่ะเธอไม่เตือนเขาเลยเขาจะไปรู้ไหมอ่ะมีปัญหาใหญ่ละอะไร
คือนี่ไอรอนหมดพอไอรอนหมดเนี่ยเราคราฟของต่อไม่ได้ไอรอนกี่อันเยอะเลยเอาละงั้นเดี๋ยวเราออกตามหาไอรอนกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาช่วยเขาก่อนเออเขาต้องการไอรอนมากๆเลยอ่ะเขากำลังกลับนี่ครับลิเธียมแบตเตอรี่แล้วก็สตีลแพลทนะคะครบแล้วแล้วเราก็คราฟนิวแบตเตอรี่เซตขึ้นมาเลยครับมาบครับแล้วทีนี้เราก็ได้เวลาที่พวกเราเนี่ยจะกลับไปที่เดิมแล้วก็ไปซ่อมหัวรถจักรอันนั้นแล้วครับผมโอเคก่อนไปนะครับผมขอแจ้งทุกคนไว้ก่อนว่าผมจะไม่ใช้แลมป์โมดูลแล้วนะครับเพราะว่าแลมป์โมดูลเนี่ยถ้าเกิดผมกับบีอยู่ใกล้กันอะแสงมันจะบั๊กแล้วมันจะกระพริบกระพริบกระพริบแล้วทุกคนจะดูไม่รู้เรื่องแน่นอนแล้วมันจะแบบปวดตานะครับดังนั้นผมก็เลยจะขอใช้เป็นทอร์ชแทนนะครับโอเคครับมาทุกคนครับพร้อมแล้วเอาล่ะเอาล่ะและครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่พวกเราจะต้องทำสำเร็จนะฮะขอกินอาหารกับโอเคพร้อมเอาเลยนะเอาเลยปึ๊บเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคโอเคแล้วไงต่อครับขึ้นได้เลยมั้ยขึ้นได้เลยเปล่าเฮ้ยแล้วบังคับไงอ่ะบังคับเหรอเฮ้ยไปขุดดิถ้าไม่ขุดแกตายนี่คือการบังคับไม่เกี่ยวไม่ใช่บังคับอย่างนั้นหมายถึงว่าขับเคลื่อนขับเคลื่อนยังไงไอ้สาวของโบรันโกจริงไม่มีเสียงเครื่องเลยไม่เห็นมีเหมือนไอ้เครื่องนั้นเลยไม่เห็นมันเจาะเลยอ่ะนี่เจาะแล้วเจาะแล้วนี่คือขุดแล้วลองขุดดินี่โหโคตรดีเลยเธอดูสิดีมากเลยเนี่ยเอาอันนี้กลับไปนู่นดีกว่าปะปะไม่มีให้ซ้อนอ่ะเธอทำเบาะเสริมด้วยสิมันต้องรอเครื่องใหญ่แน่เลยอ่ะเราจะเอาไปไหนไปนู่นไงลงไปข้างล่างเลยไปขับไปตลอดทางเลยจับไปจับไป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 เฮ้ยจาร่าดูสิเท่ไหมไปเลยไปเลยไปเลยเธออยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังเนี่ยตามอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดกระโดดสิคลิกซ้ายโอเคอ๋อมันโฟร์ดาวสลบดาวได้ด้วยเธอต้องคลิกขวาใช่ป่ะมันจะโฟร์วอร์ดอ๋อโอเคโอเคจะทำต่อเลยดูเธอมีความสุขกับเครื่องนี้มากเลยนะก็คลิกซ้ายเปิดหัวจักรก่อนเอ้ยไปใส่แว่นด้วยนะประเด็นอะแว่นดำด้วยนะไปทางไหนเนี่ยมองไม่เห็นแล้วก็ถอดแว่นดำออกสิขำอะไรไม่ทราบไปซ้ายหรือขวาเธอปิดหัวรถจักรก่อนไหมมันจะได้ไม่ขูดทางเดินสวัสดีกัปตันลูปังเฮ้ยเดี๋ยวบ้านหายในที่สุดนะครับพวกเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ Mining Cannon แล้วนะเพราะว่าไอ้เครื่องขุดเจาะเนี้ยมันดีมากๆนะครับแต่ทีเนี้ยเหลือแต่ว่าเราจะต้องอัปเกรดหัวขุดเจาะให้มันขุดได้ดีขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะฮะเพราะเมื่อกี้จากที่ขับกลับมาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันช้ามากบางทีอาจจะมีการอัปเกรดให้วิ่งไวขึ้นก็ได้นะเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่อง Welding Machine กันนะครับมีอะไรบ้างไล่จากอันนี้เลยฮะ Reforged Engine นะครับอัปเกรด Engine แทนที่เครื่องเก่านะฮะแล้วก็อุ๊ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ขอยึดรถแกได้ไหมฮะฉันขอยึดรถแกได้ไหมจะได้มีคันที่สองมันแควมันแควเกิดอยู่ได้โอเคมาดูกันต่อนะครับอันนี้ High Tech Engine Upgrade Add Electronic System Auto Control ได้ด้วยเหรอฮะอุ้ยดีอ่ะก็คือมันมีเซอร์กิตมันเป็นโมดูลที่แบบอัปเกรดให้รถของเราเนี่ยบังคับอัตโนมัติได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันอ่ะแล้วก็มีอัพโอ้โหคือจากที่อ่านนะครับผมโมดูลแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวเอนจินอย่างเงี้ยฮะถ้าเราอัปเกรดมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่าเครื่องดีขึ้นเผาไหม้ดีขึ้นแล้วก็ลดประสิทธิภาพการใช้น้ำมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆนานาแล้วพอมาที่หัวจักรเนี่ยหัวจักรก็ยิ่งเราอัปเกรดไปขั้นสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งขุดได้กว้างแล้วก็ไวขึ้นนะครับลองลงมาถัดไปก็จะมี power
Powerful Antenna Upgrade เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เมื่อเราติดตั้งเข้าไปในเครื่องของเราแล้วเนี่ยเราจะใช้รีโมทคอนโทรลเจ้าตัวรถจักรได้และเราสามารถเรียกมันมาที่โพซิชันเราได้เราไม่ต้องขับไปขับมาเราแค่กดปึ๊ดแล้วเรียกมันมาที่นี่เลยอย่างนี้แปลว่าเราไม่ต้องขับไปไหนมาไหนให้มันวุ่นวายฮะเราแค่ใช้ตัวนี้เรียกมาเลยโอเคเดี๋ยวผมลองใช้ดูซิว่าเป็นยังไงนะครับแอนเทนนาคอมโพเนนต์เพราะว่าไอ้เครื่องรถจักรมันช้ามากถ้าช้าแบบนี้เนี่ยแล้วเราขับไประหว่างทางผมว่าไม่น่าถึงอ่ะใช่ไหมใช่เราต้องอัปเกรดอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะเอากระจกหน้าออกด้วยสิจะได้มองเห็นทางกระจกหน้ามันออกไม่ได้มันต้องใช้หมวกอีกอันนึงโอเคมาครับเดี๋ยวเราทำสติลเพิ่มนะฮะสติลเพิ่มเอาสัก10ก้อนแล้วกันนะครับที่เหลือเก็บไว้ก่อนเผื่อใช้ไอรอนทำอะไรเป็นไรเนี่ยเป็นสุขอย่างให้เธอแล้วแต่ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยเยอะโอเคไปครับเดี๋ยวนะสติลแล้วก็ต้องใช้อะไรเนาะคือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการคราฟนี่ใช่ไหมไอเอนเทน่าใช่ไหมแต่ว่าพอดีผมเปิดมาเจอสมุดหน้านี้ครับก็คือ New Machine Heart นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ซ่อมหัวรถจักรอันใหญ่กว่านี้เห็นไหมซึ่งอุปกรณ์เนี่ยโหใช้มันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไทเทเนียมนะครับตรงเนี้ยซึ่งเราไม่มีแร่ไทเทเนียมดังนั้นเราต้องใช้รถคันเล็กไปก่อนนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาหาก่อนนะเจอแล้วครับนี่อัปเกรดโมดูลนี่ไงเราต้องใช้ขดลวดคอปเปอร์3อันแล้วก็มีแท่งเซอร์กิตนะครับแท่งไฟฟ้ากับแผงวงจรก็ต้องใช้สมุดเล่มนี้อิเล็กทรอนิกส์ถูกละเซอร์กิตบอร์ดนะฮะต้องใช้อะไรวะก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยขวดยานี่คืออะไรอันนี้คืออะไรโอ้ my god เฮ้ยซัลเฟอริกมีนี่มีขวดเนี้ยดรอปจากมอนสเตอร์เต็มเลยนี่ไงใช่แล้วก็มีขวดเป็นขวดยาสีขาวอ่ะเธอเรามีไหมเซเนติกเรซินต้องใช้น้ำมันกับโอ้โหปัญหาเลยอ่ะเราไม่มีไอ้พาวเดอร์เนี่ยฮะไฟเนี่ยเฮ้ยแล้วเราจะหาจากไหนอ่ะตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เคยเจอไอ้ไฟนี่เลยนะต้องใช้แท่งแบรสอ๋อซันเฟอร์เราอ๋อซันเฟอร์เหรอซันเฟอร์เรามีนี่ฮะทุกคนใช่ไหมครั้งที่แล้วเราไปขุดมานี่เธอจำได้ปะใช่อ่ะแล้วมันหายไปไหนหมดอ่ะเหลือ2อันเองอ่ะอยู่ในนี้เปล่าโอ้เจอแล้วนี่ครับจะเจอแล้วครับแล้วก็ฟอสซิลพาวเดอร์ด้วยเหมือนกันเราต้องเอาซันเฟอร์ไปทำกระบวนการอะไรก่อนนะเดี๋ยวขอดูสมุดก่อนละกันอุ้ยรถเธอขอโทษอะไรรถพังยังไงอ่ะพังขึ้นดิเหลืออีกครึ่งหัวใจอ่ะอุ้ยทำมันอย่างนั้นอ่ะเขาเอาไปโดนกองไฟเดี๋ยวนะรถจักรโดนกองไฟมันก็มีเหตุผลอยู่นะแต่ว่าทำไมเธอถึงอุ้ยลองซ่อมดิสวยแล้วซ่อมยังไงอ่ะเนี่ยอย่าเอาเข้ากองไฟเด้อเดี๋ยวนะเขามีรีแพคคิดอยู่แต่ว่าเขาพยายามซ่อมแล้วแต่มันอย่าบอกนะว่าต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นนั้นในการซ่อมโอ้ my god เธอมันซ่อมยากมากเลยนะผมว่านะอุปกรณ์นั้นอ่ะต้องใช้เนี่ยฮะต้องใช้เนี่ยครับแล้วมันคราฟยากมากเธอไหนเธอก็จะซื้อใหม่แล้วไม่ใช่หรอซื้อใหม่อะไรเธอจะอัปเกรดอันใหม่ละว้ายอัปเกรดก็อันนี้แหละอัปเกรดก็คือเครื่องนี้แหละอัปเกรดเจ้าเครื่องนี้แหละ ไม่ต้องมาเซิร์ชขี้มูก ดีมันยังไม่พังอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะตั้งใจเฮ้ยตั้งใจเขาไม่รู้ว่ามันมีดาเมจถ้าโดนไฟอ่ะเธอก็ลองคิดสภาพสิของจริงอ่ะโดนไฟเผาหรือโดนกระแทกมันก็มีการบุบการสึกหลอถูกไหมรถมันก็เหมือนกันในเนี้ยไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรมันซ่อมได้อยู่อันนี้ก็ต้องระวังรักษาดีๆนะช่วยกันดูแลดีๆอย่าให้มันพังกันแหละเหลือครึ่งหัวใจผมกำลังหาวิธีคราฟซันเฟอร์ล็อตอยู่นะครับล็อตนี่ล็อตอะไรล่ะล็อตน่าจะอยู่ในเฟอร์แนนต์ปะต้องเผาไหมเจอแล้วครับผมวิธีการทำพาวเดอร์นะฮะเราก็แค่ใช้ซันเฟอร์นะครับที่ได้มาเผาแบบนี้
แล้วเราก็จะได้เป็นผงพาวเดอร์มานะครับพอได้เป็นผงพาวเดอร์มาเราก็มาทำยาได้เลยโอ้ยเกินไปไหมเนี่ยให้เกมอยู่นะให้เขาทำยังไงอ่ะให้เขาอั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คนแบบไปแสนดูเลยนะเธอลองคิดไปนะมันจะเข้าแล้วก็ได้กลิ่นตัวเองถูกไหมถ้าเลิกไปก็ได้กลิ่นไม้ใช่ไหมก็เกาะไม้แล้วก็ต้องกลิ่นอบอวลไปอยู่อย่างนั้นอ่ะเธอก็ตัดออกสิไม่ตัดไม่ตัดแต่ทำไมเล่าคนดูเป็นแสนเลยนะโอเคเธอลองคิดสภาพความเป็นจริงอ่ะเขาอยู่บนเวทีแล้วคนนั่งเป็นแสนคนแล้วเขาเลอใส่เห็นปะมันน่าอับอายแค่ไหนอ่ะไม่อับอายฮาจะตายผมไม่เข้าใจอ่ะมันคราฟยังไงอ่ะอันเนี้ยมันไม่บอกวิธีการด้วยอ่ะมันบอกแค่ว่าอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นเม็ดนี้ซึ่งเม็ดนี้มันก็ใส่ไม่ได้เห็นปะเธอฮะโอเคเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจแล้วโอเคหวังว่าจะใช่คืออย่างนี้ครับคือเราขวดน้ำมาเติมใส่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาโกลเจมเนี่ยมาเผาเข้าไปในขวดแบบนี้แต่พอเราได้ขวดมานะเอารอแป๊บนึงพอได้ขวดมาปุ๊บปุ๊บมันจะกลายเป็นอันนี้แล้วให้เราใส่นี่หรออ่ะถ้าไม่ใช่ก็แบบนี้เดี๋ยวนะขออีกทีโอเคถ้าไม่ใช่ลองเอาไปเผาลองครับติดอ่ะติดปัญหาที่ตรงเนี้ยนี่มันมีซอลพีเตอร์แต่หน้าตามันเหมือนโคเป๊ะเลยครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าซอลพีเตอร์เนี่ยทำยังไงผมลองหาวิธีครับซอลพีเตอร์ก่อนละกันเฮ้ยทุกคนครับผมพยายามหาวิธีอยู่ฮะว่ามันทำยังไงเนี่ยตอนนี้คือพยายามหาไม่เจอเลยอ่ะผมจะหาวิธีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะเผาได้แบบเนี้ยก็ไม่มีนะครับหรือผมเข้าใจอะไรผิดก็ไม่รู้นะไอ้เครื่องเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นการเผายาทุกคนดังนั้นผมคิดว่าอาจจะต้องรอเล่นไปอีกสักพักหรือเปล่าถึงจะมีคนมาสอนเราว่าทำยังไงซึ่งตอนเนี้ยเรายังใช้ไม่ได้นั่นแหละครับน่าจะประมาณนั้นก่อนงั้นเอาเป็นว่าเราก็ยังใช้มันไม่ได้ผลสรุปครับไปเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเนี้ยไปใช้ข้างล่างกันครับสไลด์ที่นั่งได้คนเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มขุดตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันเนาะเราจะได้ลงได้ตอนนี้มันช้ามากช้าแบบโอ้ my god ช้าเกินไปของช้าโอเคไปครับเราจะเริ่มขุดจอกตรงนี้เนาะเราจะได้ขึ้นมาได้ง่ายหน่อยไปเลยตึ๊ง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 ไม่พังอีกแล้วทำไมพังอ่ะเธอเพราะเขาลงมาปุ๊บมันพังเลยอ่ะเดี๋ยวนะเธอทำพังเธอเธอต้องขาบมาซ่อมเธอทำพังอ่ะเธออย่ามาไม่รู้อ่ะ อย่ามาโทษเขาเธอนั่นแหละทำพังโอ้รู้แล้วทำไมมันถึงขุดไม่ได้ครับมันพังแล้วอ่ะซ่อมยังไงหรอก็ต้องคับนิวแบตเตอรี่ขึ้นมาใหม่อ่ะสิยังไม่ทันได้ใช้เลยยากหรอก็มันต้องใช้ไอรอนเยอะอ่ะซึ่งไอรอนเรามีแบบจำกัดมากๆเลยอ่ะแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดแล้วอ่ะแล้วดูนี่เนี่ยไปซ่อมไม้ไม่ได้ใช้เลยไม่ต้องมาขำแม่งผมว่านะครับวันนี้พวกเราพักไปก่อนดีกว่าถ้าทางจะไม่ทันละเราต้องใช้เวลาฟาร์มของอีกพักใหญ่เลยทำไรเนี่ยเจอไอรอนละไม่พอเลยอย่างน้อยก็ได้ขุดมันหน่อยก็น่าจะดีนะอันนี้ไม่ได้ขุดเลยพังแล้วอ่ะ ใช้อีกประมาณ6 1 6 6 2 10 2 6 3 10 8 6 4 5 4 6 36สติล36ก้อนใช้เหล็กประมาณ2ชุดได้อ่ะเหมือนจะได้อ่ะไม่ไหวหรอกวันเนี้ยพักแล้วทำไมทุกคลิปเขาต้องทำอะไรผิดพลาดสักอย่างจริงไหมเอานะมันเป็นบทเรียนจำไว้นะน้องไปหาพระบ้างไหมเข้าวัดบ้างไหม
ตัวอันตรายตัวทำลายล้างโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ